เพศมหาชาติ13กัญชาดกด้วยกันก็ได้กล่าวถึงทานบารมีที่พระเวสสันดร นั้นได้บำเพ็ญทานมาได้ถวายทรัพย์ได้ถวายจนถวายทุกอย่างแม้แต่กัญหาชารีพระมัตสีก็ถวายเป็นทานเขาบอกการถวายในแต่ละอย่างนั้นมีความแตกต่างกันออกไปมียังไงบ้างครับนะครับก็คือว่าเริ่มต้นเรื่องเลยก็อย่างที่บอกว่าคือองค์พระเวสสันดรได้ถวายช้างปัจจยนาถวายช้างปัจจยนาให้กับต่างเมืองให้กับต่างเมืองสีพีใช่แต่ทีนี้ว่าเกิดความวุ่นวายโกลาหลครับชุมชนไม่ยอมรับไม่ยอมรับช้างตัวนี้เป็นช้างมงคลเป็นช้างมงคลไปที่ไหนก็มีแต่ฝนตกมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์จึงได้เกิดการโกลาหลขึ้นมาใช่จึงเป็นเหตุเป็นเหตุเนี่ยฝนตกเป็นเหตุจึงเกิดเทศมหาชาติเทศมหาชาติฝนตกเป็นเหตุนี่ฝนอะไรครับเขาเรียกว่าฝนโบกครพัดฝนโบกครพัดเป็นยังไงล่ะลักษณะของฝนนี้ตกมาแล้วปรารถนาที่จะให้เปียกก็เปียกไม่ปรารถนาให้เปียกก็ไม่เปียกอยากจะเปียกก็เปียกไม่ให้เปียกก็ไม่ให้เปียกแล้วรู้ไหมว่าสีฝนที่ใต้ฝ่าพระบาทของพระองค์เนี่ยเป็นสียังไงเป็นสีอะไรครับเป็นสีอย่างเงี้ยครับแบงค์ร้อยเนี่ยนะใช่เป็นแดงละเรือร้อยแบบทับทิมเนี่ยละจริงจริงมันไม่ใช่แบงค์500เลยอันนั้นมันกระม่วงแป๊ดไปอ๋อละอ๋อนะครับอันนี้โยมจะดังกว่าพระซะมั้งเนี่ยเดี๋ยวเราคืบเข้าเข้าสู่ต้นกันเลยก็แล้วกันนะนิมนต์ครับมหาเวสสันดร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 คืบข่าวเข้าสู่กันก่อนจะถึงกันแรกเชิญรับอานิสงส์บุญกุศลมงคลทานบุญพระเวทวิเศษสารมหาทานบารมีโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายเป็นเชื้อสายเจ้าธานีปิโยรสของพุทธสตรีทั้งผู้มีเท้าสนชายมหาเวสสันดร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 ประสูตรกลางตลาดมหาชาติมหาชัยพระวังตั้งหทัยแต่ยะไว้ไฟโพธิญาณบริจาคทุกสิ่งสรรเสื้อผ้าแผ่พันทรัพย์สริงคารเลือดเนื้อจะแผ่เป็นทานทั้งที่วันดวงตาและดวงใจมหาเวสสันดร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 พาผ่อนช้างมงคลผู้วดลพระก็ให้ชาวเมืองเครื่องแค้นใจต้องขับไล่จากหาราพระมิ่งแม่มัดสีทางชาเรแรกกันหา
ปโยภายในป่าเชื่อวงกฏสดอาวรมหาเวสันดรมหาเวสันดรเวสันดรมหาเวสันดรองสมเด็จพระเวสสันดรต้องจากนครมาตอนที่คายวังโพธิญาณครั้งยิ่งใหญ่พระยอมได้ไม่อาดูนชูชกขอทานชราถูกอมิตระเมียสาวสอนชีพเจ้าจะยอกย้อนขอกันหาแรชารีองพระมหาบุรุษประทานบุตรให้ตาชีแม่องค์พระมัตสีก็ไม่เว้นให้เป็นทานมหาเวสสันดรมหาเวสสันดรมหาเวสสันดรเวสสันดรสิ้นชาติพระโพธิสัตว์จึงอุบัติพระโพธิญาณเรามาแต่โบราณคาถาพันเวสสันดรชาดก13กันคาถาพันคาถาพรแจ้งจบครบทุกตอนอานิสงส์ส่งผลคืบคานเข้าสู่กันที่หนึ่งชื่อว่ากันทศพรกันนี้นี่กล่าวถึงพระนางพุทธศรีครับได้ขอพรสิบประการจากพระองค์อินครับแล้วมาจุติเกิดยังลงโลกมนุษย์พรสิบประการนั้นจะมีอะไรบ้างเชิญรับฟังต่อไปขอบคุณที่เมตตายอมลงยอมป้ายอมตายอมยายกายถึงเวลาก็ชวนยอมมาละฟังเทศต่อไปโยมจ๋าอย่าพึ่งจรบุญพระเวสสันดรนั้นเป็นบุญใหญ่บุญพระเวสสันดรนั้นเป็นบุญใหญ่ทาน13บารมี13กันด้วยกันเขาว่าใครได้ฟังเทศมหาชาติจบภายในวันเดียวนั้นจะเกิดเป็นเทพธิดาผู้ชายจะได้เป็นจุติเป็นเทพพระบุตรยังสวงสวรรค์จะได้พบกับพระศรีอานในอนาคตเบื้องหน้าวันนี้ได้พบกันนาวีพิทักษ์พระราชายฟังเทศเรื่องเวสสันดรมาฟังเทศเรื่องเวสสันดรเอ้ยโยมอย่าจากจรจงฟังต่อไปขอเชิญญาติโยมทุกท่านจงมาฟังกันเทศกันที่หนึ่งทศพรเรื่องทานบารมีนะโยมนะกันที่หนึ่งชื่อทศพรจะกล่าวเป็นก้อนฟังพระอธิบายกันที่หนึ่งชื่อทศพรจะกล่าวเป็นกรละฟังพระอธิบายจะได้มีสุขกันทุกทุกท่านเอ้ยจะได้มีสุขกันทุกทุกท่านเหมือนโยมที่มานั่งฟังเทศก็ยังง่ายมาฟังเทศจะได้มีสุขมีสมบัติมีทรัพย์สินติดตัวภายในภายภาคหน้าThank you.
ก่อนจะได้สิบประการให้สมใจท่านดังมั่นหมายอยากจะบอกคุณโยมว่าพรสิบประการจะมาให้รีบลุกกันมาไหว้ไหว้พรสิบประการนั้นกำลังจะมาญาติโยมเจ้าขารบกันมาไวๆแล้วสาธุสาธุอยากจะบอกคุณโยมว่าพรสิบประการจะมาให้รู้กันมาไวๆมาติดพรสิบประการเอ้ยให้มาติดพรสิบประการจะได้รวยร้อยร้านสมใจมาพรสิบประการนั้นจะมีอะไรบ้างรับฟังต่อไปกันที่หนึ่งถือทศพรจะกล่าวเป็นก่อนฟังพระอธิบายกันที่หนึ่งถือทศพรจะกล่าวเป็นก่อนฟังพระอธิบายกล่าวถึงนางพุทธดีเอ้ยพระกล่าวถึงนางพุทธดีเมื่อสิ้นชีวิรงวางวายตอนที่หนึ่งนั้นได้กล่าวถึงพระนางบุษดีก็สิ้นชีวินั้นได้จุติยันโลกมนุษย์ขอพรมาสิบประการนั้นมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งฟังกันต่อไปเมื่อหมดบุญจากสวรรค์ละภาคนางนั้นละจุติขึ้นมาใหม่เมื่อหมดบุญจากสวรรค์แล้วภาพนางนั้นละจุติขึ้นมาใหม่พันนางขอพรสิบประการเอ้ยพระนางขอพรสิบประการเดี๋ยวลูกพระนางจะอธิบายพรสิบประการนั้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ลูกพระนั้นอธิบายไปเป็นข้อข้อหนึ่งนั้นขอว่าอะไรโยมตั้งใจฟังกันให้ดีนะโยมนะข้อที่หนึ่งนางขอมาแม่กันระยาน่ะขอพรต่ออะไรขอให้เกิดในปราสาทของพระเจ้าศิวิราชรุ่งเรืองศิวิไรข้อสองตามต้องมาเอ้ยข้อสองตามต้องมาให้พระเนตรนั้นหนาดำสนิทดูดีกว่าใครข้อหนึ่งนั้นได้ขอให้รุ่งเรืองศิวิราชส่วนข้อสองนั้นให้ดวงตานั้นดำสนิทดำดีกว่าใครๆข้อสามว่าอย่างไรนะพระคุณท่านโชมเอ๋ยนะมาโชมงามพรข้อที่สามละนางขอสิ่งใดขอให้คิ้วพระนางงามขอให้คิ้วพระนางงามพรนี้นางนั้นก็งามสมใจส่วนพรว่าข้อที่สี่เอ้ยส่วนพรว่าข้อที่สี่ข้อที่เดิมนั้นมีผู้สตีตามเดิมได้ไหมข้อที่3นั้นได้ขอให้คิ้วนั้นงดงามส่วนข้อที่4ขอให้ได้ชื่อนั้นเป็นชื่อเดิมชื่อว่าพุทธสตรีตามเคยข้อ4ก็ผ่านมาพอถึงข้อ5นางขอขออะไรขอให้มีอรสามีบุญญากว่ากษัตริย์เมืองในส่วนพรว่าข้อที่6แล้วนั้นเอ้ยส่วนพรข้อที่6แล้วนั้นอย่าพระนางสงคันอย่าได้นูนออกไปพรว่าข้อที่5นั้นขอให้มีโอรสมีบุญญามากกว่ากษัตริย์องค์ใดข้อที่6ขอให้มายามนั้นตั้งครรภ์อย่าได้นูนออกไปข้อ7
ตามตำราพระนางขอมากันก็ยังไรขอให้พระขันพระน้องนางอย่าเปลี่ยนดำสีดำกันได้ไหมขอแปดนางขอมาเอ้ยขอแปดนางขอมาว่าให้สีผมนั้นหนาดำดีกว่าใครข้อที่แปดแล้วนะข้อที่แปดแล้วส่วนข้อ9ข้อ10นั้นเป็นไปอย่างไรเชิญรับฟังกันต่อไปนะจ๊ะข้อ9ตามตำราพระนางขอมาพระจะเพทยาไทยให้ผิวพระน้องนางให้ผิวพันพระน้องนางนั้นดูงามกว่าคนในในว่าข้อ10นางขอมาว่าเอ้ยนางขอมาว่าให้นักโทษนี่นาจงได้อภัยส่วนข้อ9นั้นตามตำรานั้นช่วยแผ่ขยายขอให้ผิวพรรณนั้นดูงามกว่าใครข้อ10นั้นนักโทษก็ให้ได้พ้นจากอภัยโทษทอดเอ๋ยนะว่าทอดมันกินมันแรงถึงนั้นละคงขึ้นมาก็ยังง่ายทอดมันคงขึ้นมาเลยเชียวทอดเอ๋ยนะว่าทอดมันใครขายอยู่ข้างล่างกินมันฟุ้งขึ้นมาก็ยังไรหมดเวลาฉันแล้วทอดมันนะบอกยอมถ้าแกไม่ยุ่งเอ้ยบอกยอมถ้าแกไม่ยุ่งเป็นไงช่วยเอาใส่ถุงถวายพระบ้านจะเอาไปทำอะไรละหมดเวลาแล้วช่วงนี้ฉันยายอ๋อเอาว่าไปว่าไปได้ครบ10ประการก็จบ1การก็ทศพรก็ยังไงได้ครบ10ประการก็จบ1การทศพรก็ยังไงจบกันที่1แล้วนั่นเอ้ยจบกันที่1แล้วนั่นแต่กินทอดมันยังฟุ้งกระจายยังไม่จบกับทอดมันใช่ไหมเนี่ยขอพรอันสิบประการนี้ที่เป็นสุดที่ดีของพระนางพุทธดีจงประเสริฐกับคุณโยมทุกคนท่านนะครับ16ปีแห่งความรักไม่ใช่จบไป10ประการพรที่พระนางได้นั้นก็สมใจดังมั่นหมายแล้วครับพรสิบประการนั้นทุกอย่างสมใจดังบ้านหมายขอมอบให้กับคุณโยมทุกคนเนาะไอ้ผมขาวๆก็ขอให้มันกลายเป็นดำเขาไปทำไฮไลท์มาเขาบอกโยมแม่ๆที่เนี่ยดีนะเป็นไงครับคือผมยุงดูดำดูดกไปดูแถวอยุธยาวะเป็นไงย้อมสีไวต์ตอมิวไปแซวแถวนั้นเดี๋ยวกลับไม่ได้ที่นี่แม่แต่ละคนยังดูสาวผมดำเชียวดูดิบางคนนั้นยังไม่โตเลยฟันยังขึ้นไม่ครบเลยอันนั้นเขาแก่แล้วล่ะ อ่ะกันที่สองเขาหมายถึงว่าเมื่อพระนางพุทธดีจุติลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ครับพออายุได้16ปีก็ได้แต่งงานกับพระเจ้ากรุงสันชัยเมืองศรีพีเป็นอย่างนั้นเชียวอยู่มาไม่นานตั้งนาพีพอได้10เดือนพระนางก็คลอดโพธิสัตว์พระนามว่าชื่อว่าเวสสันดรมีช้างคู่บารมีมีชื่อปัจจยนาเพนอายุครบ16ปีได้คู่ครองพระนามว่ามัตสีและมีบุตรชื่อชาลีและกันหานั่นเชียวชาลีเนี่ยตอนคลอดเนี่ยเอาแผ่นทองมารองรับเอาแผ่นทองมารองรับเนื้อสีทองมีผิวสีทองผิวส่วนกันหาเป็นยังไงเป็นสีผิวแบบอมน้ำผึ้งน้ำผึ้งไหมหรือเปล่าไม่ได้ไหมขนาดนั้นก็เลยเอาหนังหมีมารองรับอ๋อนี่คือที่มาของชื่อกันหาต่อมาเมืองคารินคราชเกิดข้าวยากหมากแพงจึงได้มาขอขออะไรช้างคู่บารมีขอช้าง
ขับจากพระเวสสันดรชาวเมืองทราบเรื่องจึงไม่พอใจไปฟ้องเจ้ากรุงสนชัยเป็นอย่างนั้นอยากได้ทำไมไม่ไปเอาที่พเนียดล่ะเยอะแยะเลยช้างอันนั้นมันไม่ใช่คู่บารมีอ๋อนะครับชาวเมืองทราบเรื่องก็เลยไม่พอใจไปฟ้องพระเจ้ากรุงสนชัยให้ประหารเดี๋ยวนั้นประหารเลยใช่ขับไล่ขับไล่ออกไปก่อนไปออกไปออกไปประยุทธ์ออกไปเฮ้ยอย่าเอาแค่ตรงนี้พอประยุทธ์โภชนาโต๊ะจีนอ๋ออ้าวครับกันที่2หินมะพานจะขอกล่าวตำนานชาดกชันขอหยิบยกขึ้นมาบรรยายกล่าวถ้อยสุนทรเป็นตอนไทยๆขอยกขยายเรื่องเวทสันดรเป็นแหล่พิเศษเรื่องเทศมหาชาติจะขอรวบรัดกล่าวเป็นตอนๆถึงพุทธสตรีแม่มิ่งสมรที่ได้รับพรทั้งสิบประการที่จุติมาเกิดเมืองมนุษย์ได้เกิดเป็นบุตรมักราชราชานพออายุพรรษาใหญ่ก็ตามการพุทธสตรีจอมขวัญเข้าการวิวาให้สมพิเศษให้สมพิเศษเป็นเอกองอยู่ในเวียงวงกษัตริย์ตาเป็นมเหสีของกรุงสันชัยพรที่นางได้สมปรารถนามีบุตรหนึ่งองค์ทรงพระนามว่าเวสสันตราชาบุตรกรุงสันชัยครั้นอยู่ต่อมาชนสาพร้อมองค์เวสสันดรผู้ทรงคุณนำมิสัยก็โตใหญ่กล้าเมื่อเวลาผ่านไปพระองค์ก็ได้เข้าการวิวาในรูปพิรมในรวมพิรมสมฤดีได้อยู่กับมัทสียอดเสน่หามีบุตรและบุตรตาสองกุมารก็ชื่อกันหาราชารีเมื่อข้าวครั้งนั้นเกิดสอบกราชเมืองศรีราชนครศรีพีฝนฟ้าแห่งแรงมานานหลายปีคนในเมืองนี้อดอยากสมสารเจ้าเมืองนครราชบุรีมองเห็นเหตุนี้ช่างน่าสงสารจึงสั่งประชุมและเราบริพารว่าจะคิดอ่านประการใดในขณะนั้นละเทวันชั้นฟ้าจะเด็ดลงมาดนใจให้อมาตย์อีกองทรงคิดได้ว่าที่กรุงไกลเมืองสีพีว่ามีช้างต้นผ่านไปทางไหนฝนตกทุกทีต่อเมืองธราชชบุรีตัดสั่งทันทีไปขอช้างมาไปขอช้างต้นมงคลชัยเอามาไว้ที่เมืองเรานาฝนจะได้ตกต้องตามเวลาโอ่งประชาจะได้ร่มเย็นอมาตย์ทั้งแปดมีได้รอช้าปลอมเป็นพรามมาตามความคิดเห็นพอถึงสี่ปีเป็นเวลาเย็นความจำเป็นต้องนอนค้างคืนแต่พอถึงตอนเวสสันดรให้ทานพรามทั้งแปดนั้นพากันลุกขึ้นวันนี้เลยหนอ
พอควันยืนเวทสันดอนผู้เชิญในทางทานทั่วขอช้างที่ตั้งใจมายกมือวันทาสันละเสริญประสานเวสันดรก็ให้ช้างไปเป็นทานจึงได้เกิดการก่อราหนวุ่นวายได้เกิดการระหนมนห่วงวุ่นวายได้เกิดก่อราหนเหมือนวุ่นวายเพื่อว่ากับผมไม่พึงพอใจเพราะว่าช้างตนมงคลตัวนี้เป็นช้างที่ดีนำสุขมาให้เวสสันดรทำผิดจะคิดอย่างไรจะฆ่าก็ได้ขับไรก็เชิญในเมื่อชาวเมืองนำเรื่องมาทูลองค์เนรสูรใจหายสะเทือนเกิดเรื่องวุ่นวายไม่ได้เมื่อเมินเสด็จดำเนินออกจากภาระบอกกับชาวเมืองว่าเรื่องที่เกิดและหยุดยั้งกันเถิดฟังเรากล่าวว่าจะให้ประหารพระชีวะเราเป็นบิดาจะทำอย่างไรเพราะเราเป็นพ่อถึงขอผ่อนผันจะให้ข้านั้นเราทำนำไม่ได้ทะเนรเทศออกจากเขตกรุงไตรจะขับไรออกไปเป็นยังไงครับเสียจากภาระเพราะว่าให้ช้างปัจจัยนาไปจึงทำให้ชาวเมืองประชาราษฎรนั้นไม่พึงพอใจไม่พึงพอใจครับขับไล่นำเรื่องไปท้องทูลองค์เนรสูรฟ้องพระเจ้ากรุงสันชัยบอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้พวกเรารับไม่ได้รับไม่ได้จะให้ประหารให้ฆ่านั่นเสียให้ตายครับองค์เจ้ากรุงสันชัยนั้นบอกว่าเราเป็นพ่อเราเป็นบิดาจะให้ข้านั้นนั่นเราทำไม่ได้เลยเจียวแหละแต่จะให้ในประเทศนั้นออกไปเราทำได้เราจะขับไล่พระเวสสันดร นั้นออกจากกรุงเมืองของเราไปเสียพระนางมัตสีก็จึงอ้อนวอนขอติดตามไปด้วยครับเพราะว่าความรักหัวความอะไรไม่อยากเป็นไม้ไม่อยากจะเป็นก่อนที่จะออกไปจากเมืององค์พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีและลูกชาลีกัญหาออกจากนครจึงทูลขอพระราชทานโอกาสบำเพ็ญสัตตดกสัตตดกให้ทานอย่างละ700อย่างละ700กันได้แก่ช้างม้าโคนมนาริทาสีทาสาอย่างละ700ด้วยกันอย่างละ700ด้วยกันครับเป็นทานที่ยิ่งใหญ่นะครับกันต่อไปคือกันที่3ชื่อว่าทานเขาบอกว่าใครที่ไม่ปักกันเทศกันนี้เป็นยังไงบุคคลผู้นั้นจะเป็นไม้เป็นไม้ไม่มีลูกไม่มีผัวเนี่ยนะแต่ดูวัยแล้วรุ่นนี้น่าจะข้ามผ่านวัยนั้นมาแล้วนะโอ้ยฮะวงนี้แถวนี้ไม่มีหรอกเนาะไม่มีหรอกแต่ก็ร่วมกันทำบุญนะครับเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดเนาะเข้าวัดเราวัดท่าตะโกแห่งนี้วัดท่าตะโกเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังจะสร้างเมรุหรืออะไรนะกำลังจะสร้างเมนเป็นเตาไฟฟ้าเป็นเตาไฟฟ้ายอดงบทั้งหมดครับ10 ล้าน10ร้าน10ร้านตอนนี้ได้แล้วขาดอีกหน่อยเดียวขาดอะไรครับขาดตังค์เคลียร์พื้นข้างหลังสิ ครับข่าวถึงกันนี้เป็นกันทานกันเรียกว่าทานกันทานกันนี่เป็นมัตสีรำพึงรำพันคุณ
โยมจะปักเท่าไหร่ก็ได้นะตามกำลังศรัทธานะตามกำลังศรัทธาบางทีมันเป็นตามคำพูดตามคำกลอนที่อาตมาภาพจะต้องร้องแต่ขอเลยนะขอเลยขอเลยใครไม่ปักขอให้เป็นไม้เพียงเหรียญ5เหรียญบาทเหรียญ10นี่อย่าใส่ไม้มานะมันนับยากไปธนาคารแบงค์20เขาบอกว่านับยากนับยากเหรอให้ใส่แบงค์100กับแบงค์500และแบงค์1000นั่นประกาศเคอร์ฟิวด่วนเคอร์ฟิวว่าไงขณะนี้งดใช้เหรียญกับแบงค์20แบงค์20เก็บไว้ให้ลิเกนะอดิเทพคืนนี้เอาแบงค์ร้อยให้พระถวายวัดถวายวัดวันนี้ในพระ2ตัวนี่มา2รูป2รูป2รูปนี่มาไม่มีค่าตัวนะโยมนะไม่มีค่าตัวเลยใครจะให้ค่าน้ำมันกับวัดเนี่ยใช่ใครจะให้ก็รู้จะไปให้ไปหาข้างหน้าก็ไม่รู้จะไปหาตรงไหนเอาน้ำใจไปเติมน้ำมันไม่ได้ไม่รู้จะทันงานหรือเปล่าไม่เป็นไรแต่คือรับปากหลวงพี่เขาไว้แล้วว่าเราจะต้องมาช่วยครับก็มาด้วยกันครับช่วงนี้สุขภาพก็พอกันย่ำแย่แย่ย่ำแย่ย่ำมัดสีสีสมอนฟังสุนทรพระพี่ท่านวัดทูลสนองสองกุมารนางตื่นตันในใจตัวทูลสนองสองกุมารนางตื่นตันในใจตัวโอทูลกระหม่อมของมหาศีเมื่อยามนี้เห็นแต่ผัวจะทุกข์ยากเมียไม่กลัวอยู่กับผัวเพียงลำพังผัวไปไหนเมียไปด้วยยามน่าเจ็บป่วยช่วยนักกันบ้างทางยุกยามาประทังคอยระวังไม่ต้องระแวงเมื่อชาวเมืองเขาขับไรอยู่อย่างร้ายร้ายนัดแนงถอยไม่พ้นคนกลั่นแกล้งหวาดระแวงแสนอาวรลูกแม่คงเหนื่อยยากแสนอดอยากไม่เหมือนก่อนต้องเสสางเที่ยวซุกซ่อนจากนครเมื่อถึงข่าวทั้งเจ้าพ่อก็ไม่แรทั้งเจ้าแม่คอยโศกเศร้าอยู่อย่างไรอับอายเขาคนปากยาวน้องไม่นิยมอันยิ่งมาเมื่อชายจากเห็นน้ำมากมักมักมอมถือไฟชูมั่วโซมมต้องทุกข์ระทมมีแต่ขาดทนอมโรคน้อยแสนอนาถต้องไร้ญาติวงตระกูลโทมัสสีจังไม่มีบุญกับต้องอาดูนชื่อไม่ดังไม่ยามเราดีแสนอุดมพระบุญสมที่เคยสร้างยามเราแย่มีแต่หมดทางสิ้นแล้วทุกอย่างอุ้ย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 ใช่ไหมไม่ใช่เอากำลังมาดังเลยค้างชื่อไอ้แน่เนี่ยโอ้นางมัดสีผู้จัดการที่วัดโทรตามเมื่อกี้ตัวไม่ทันเป็นไง
พ่อครับผมโทรมาคุยไม่รู้เรื่องเมื่อกี้เสียงมันดังอ๋อคือเขากลัวไม่ทันงานเย็นไงครับอ๋อกันที่3ผ่านไปคืบคันเข้าสู่กันที่4เนาะเวลาเราน้อยเดี๋ยวก็จะสวดมนต์เย็นกันต่อกันที่4นี่ชื่อว่ากันนปเวทเป็นกันของ4กษัตริย์เดือนดงมีเนื้อแร่เทียบอยู่อันนี้นะมีทั้งทำนองแกะแล้วก็ทำนองทศพลใช่เดี๋ยววันนี้เอาทำนองทศพลดีกว่าเนาะครับหรือว่าจะให้แกะก็คงไม่ไหวกว่าจะหมดครับอ่ะจะกล่าวถึงองค์สีกระสัตตาออกจากภาราเขาเดินดงเอิ้งนิกเอิ้งนิกเถิกเถิกเอิ้งเอิ้งเอิ้งเอ้ยพระเวสสันดรสุงอริยวงเท้าเถององพ่อชารีชมนางมัตสีแม่กันนารยาแม่กันนากุมารีเอาตามเสด็จพระสามีเดินจอระรีมาในภัยที่พากอนก่อนอาบว่าเย็นเย็นเย็นตระเย็น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 ระยะลงไหลไหลจะนี่น้อยน้อยน้ำมันก้อยกิ่งไม้ร้องรำพี่ไรอยู่บนยอดยางบางหวนพระไทยเอาให้เฮียระคังคิดถึงสุรางที่คอยเรียงก้อนดังแววแววจำหน่อยเสียงจะหนีวอนเรียกว่าโวยโวยเดี๋ยวจะตบชะนีให้ล่วงต้นไม้เลยจ้ะก่อนทำไมแล้วก็ชะนีมันร้องอย่างนี้อ่ะร้องไปชะนีนครสวรรค์ร้องยังไงไงอะไรยุทธยาร้องไงล่ะยุทธยาจะร้องหวานร้องไงเก็บไว้ติดลิเกบ้างนะแม่นะสาธุครับว่าเราเร่งข้าเดี๋ยวแม่จ๋าอะไรจากแบงค์20อ่ะแลกเป็นแหวนได้ไหมเดี๋ยวก็ตีตายเลยรอเล่นนะเอ้าต่อร้องเรียกผัววอยสำอ้อยอ้อนเจ้าเร่ร่อนว่ารำนาพิไรร้องเรียกผัววาว่าผัววอยทำไมไม่หอยให้เมียชื่นใจเอาเราเร่งข้างเอ้ยว่าบ้างเร่งรมบ้างก็ลอยพิงก็ลอลมตามรมหน้าพระพายมาจับตะกงตะเกียดนัตกายแล้วห่อหายละเหตุรอยเหมือนเราทั้งสี่เอ้ยมาเดินไทยไม่เห็นจะมีใครก็จะมาติดตามต้อยเป็นเวรมาซ้ำให้นับเป็นกรรมมาพลอยสัตว์ให้เรือนรอยจากภาระสี่เอ๋ยนกสาริกาส่งเสียงร้องจ้าช่างน่าฟังสาริกาที่นอกวังเสียงดังวังเวงภัยทิพย์พาก็อ่อนอับว่าเย็นเย็นเย็นตระเย็นเย็นเย็นก็ระยับรงไรไรว่าสีนกสัตตาก็คราใครเข้าสู่พงไพรธนาหวานไม่ได้โยมเสียงตอนยังไม่ขึ้นธรรมาทำตัวเหมือนละห่อระเหี่ยวเปลี่ยวใจเหมือนจะมาตายซะที่นี่ยังปีหน้าฉันต้องมาเป็นเพื่อนแกอีก
เอาเข้าสู่พนาดอกผ่านเข้าสู่กันที่5กันชูชกนี่ปกติกันชูชกนี่จะเป็นชูชกนั้นเป็นคนขอทานเป็นคนขอทานมีลักษณะเป็นอย่างไรเราชูชกนะค่อมขาค่อมแขนค่อมหลังค่อมขาค่อมแขนค่อมเกิดปีเดียวกับพระเจ้ากรุงสันชัยแต่คนละเวลาว่าด้วยเป็นคนมีสรีระคดคดแขนคดครับขาคดครับคอคดครับเอวคดครับไอ้นั่นก็คดไม่เคยวัดครับไม่ใช่อะไรเรานิ้วเนี่ยนิ้วคดนิ้วคดแล้วก็เลยเอาพ่อแม่ก็เลยเอาไปทิ้งไว้ที่ทางสามแพร่งทางสามแพร่งก็เลยทำอาชีพขอทานอ๋ออาชีพนี้รายได้ดีไหมเล่าก็พอตัวเรามีสวัสดิการไหมไม่มีอ๋อปกติการชูชกนี่เราจะต้องเดินลงไปขอครับเรียกว่าเป็นหาเงินให้วัดหาเงินให้วัดแต่วันนี้ขอไม่ลงกันแล้วกันนะโยมนะเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดเข้ามาแล้วโอโนโอโนโอนโอโนโอนวนเอ้ยเอ้ยยะเอิงเอิงเอ้ยยะเอิงเอิงเอ้ยไอ้เท่าชราตาทุชกตาเท่าวานิพกมายาจกนะแค้นใจมายึดอาชีพวันนี้ขอทานละหากินเลี้ยงกันทุกวันไปชูชกละขอทานจนมีเงินทองละมากมายกายกองฉันร้องไปร้องไปอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาละทำนองสาริการ้องไปร้องไปข้าเอ้ยแม่สาริกาฟังกันที่หาพระจะปัญญาว่าไปว่าไปไอ้เท่าชราว่าตาชิวชกเป็นเท่ายาจกละวัดนี้พบยิ่งใหญ่เขามีเอ้ยอาชีพขอทานละหากินเลี้ยงกายสบายอกสบายใจบุญชกขอทานจนมีเงินทองละมากมายกายกองไม่กล้าเอาติดตัวไว้จึงนำเอ้ยว่าเงินทองไปฝากเพื่อนแล้วก็รีบลงเรือนไปหาสตังค์ใหม่สตังค์ใหม่ชูชกหายไปปีกว่าพอย้อนรอยกลับมาเพื่อนก็นึกว่าตายเอาเงินทองไปใช้หมดละชูชกปรากฏเพื่อนไม่มีใจแต่มีลูกสาวชื่ออามิตดาทั้งงามโสภาละผุดทองก็อัมพายความงามความสวยโยมฉันอยากที่เรานั้นน่าจะบรรยายก็ถ้าจะเปรียบคุณโยมที่นั่งข้างหน้าเปรียบเหมือนอามิตดายอมตุ้งเปรียบเหมือนเหมือนคุณโยมตอนเป็นสาวสาวใช่ไหมใช่ไหมอมิตดารูปร่างโสภีถ้าเปรียบดารานี้ก็การะเกดเทียบได้หรือจะเปรียบว่าไม่คล้องขัดจะเปรียบแม่จันวาดหรือก็บาดใจแต่อย่าไปเปรียบกับน้องกัญญาเมีย2018นะมันร้ายไปร้ายไปร้ายไปอมิตตดาว่าสวยแท้ๆ
ทำพิตาดาว่าสวยแน่แต่นิสัยของแม่เหมือนน้องกัญญารู้ไหมทำพิตาดาว่าคนนี้นิสัยไม่ดีและใช้ผัวเกือบตายแต่เพราะว่าผัวนี้แกนั้นว่ารักเมียแท้ๆเมียแกยังผ่องใสคนผู้ชายที่มากันใหม่ว่าคุณโยมผู้ชายที่มาใหม่เขาว่าเป็นใครยังไม่รู้จักชื่อหรือไงรีบลุกมาถวายปัจจัยปัจจัยใครเนาะมาเมื่อกี้เนี่ยเสื้อเทาๆหน้าตาก็ดีเอาเสื้อเทาๆหน้าตาก็ดีพูดถึงขนาดนี้ยังไม่ยอมลุกมาใส่ยังไม่ลุกมาใส่ถ้ากลับแล้วยังไม่ใส่กันเทศขอให้ยางรถโยมแตกเปี้ยงเอาไปแจ้งเขาอย่างนั้นยังไงล่ะไม่ยอมรุกมาสักทีเอ้ยให้ยอมรุกขึ้นมาสักทีนำมาใส่กันเทศตรงนี้เร็วๆไวๆยอมแม่เสือเขียวช่วยบอกเขาทีให้รุกรีบมานี่อย่าให้พระต้องเดินลงไปลงไปโอ้นอ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 นเอ้ยเอ้ยยะเอิงเอ้ยสาธุคุณโยมแม่สาธุแม่เนื้อขนุนหนังคัดฉันโตหน่อยเป็นไงล่ะแม่เนื้อฝักทองเป็นไงแม่เหลืองอารามเหลืองอารามได้แล้วสิได้แล้วเปล่าเงินเดือนคนแก่นะได้แล้วสิยังไม่ออกละมั้งยังไม่ออกยาวเล่นนะแม่นะขอให้อายุจะมากหรือน้อยก็ขอให้อย่าต่ำกว่าร้อยขึ้นไปขอให้อยู่ถึงร้อยทุกคนเลยมีโชว์ด้วยเอามาให้ดูหรือเอามาถวายแล้วเนี่ยใส่ย่ามเลยจ้าใส่ย่ามในส่วนตัวถ้าติดเนี่ยคืออยู่ที่วัดนะสาธุจ้าโยมป้าโยมป้ามันโยติธรรมกันดีอยู่หรือยังไงเล่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวมานี่แม่พระมาตั้งสองตัวผมพัดกันเป็นทีมเดี๋ยวเขาก็ร้องด่าผมพระมาตั้งสองตัวถวายคนเอาถวายหลวงพี่ร้อยหนึ่งอ่ะพี่เอี่ยวเอาถวายหลวงพี่ทีอ๋อมีหารครึ่งด้วยฮะเรามาด้วยกันเรามาไปด้วยใจไงพี่คัดฉันโต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 ตายเต้ากระดมดาวสันโดดเดินยกยามใหญ่สะพายเฮินเข้าโซเนินตามแนวพนาเมื่อเท้าย่องหยอบเสียงดังกรอบเกลียดเย็น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 ระเยียบทุกย่อมยาสาธุสาธุเอ๊ะทำไมมันสีเขียวเขียวหมดแล้วสอยดาวหมดแล้วสิเนี่ยอันนี้ลูกมันเข้าดมสักชมปักษาคนลุกซาเสียวอินทรียกเมื่อปองหน้าแกก็มองคำเห็นแทบจะวิ่งเพ่นด้วยความกลัวพี่มองคำเห็นไม่เห็นมีโชชกที่หน้าแกก็รีบด่วนเดินถึงที่เปี่ยวหน้าแกก็วิ่งปราดปราดให้นึกอนาถในแนวเนินเข้าบกรกระหกระเข้าโสเนินหน้าแกก็บกบึงบานคำที่ไหนหน้าแกก็นอนที่นั่นเท่าอาถรรพ์ว่านอนแรมทางเท่าร้อนตัวปัวพีซาขึ้นยอดยางหน้าแกก็ปุ่งไปนอน
นอนที่ไหนเอาตัวไม่รอดเลยระวังเหี้ยหวนยังไงมาเลี้ยไหลกับพระด้วยเนอะเอาชูชกเหรอเนี่ยแล้วทำไมไม่แต่งตัวให้ดีแล้วไม่ได้เตรียมมาเอาถอนมา99บาทโอ้สาธุไปถวายหลวงพ่อนอนที่ไหนนะแกก็อายระเหี่ยวหวนให้ทิ้งเมียแม่เม่งสมอนพี่จ้าเจ้ามาก็ว่าอุราแรงร้อนไม่เคยได้นอนประคองนวลโอปานชะนีแม่สีบัวโรยนับวันจะหอยระหอยอีห่วงทิ้งป้าตุ๊บเพลงทิ้งป้าตุ๊บทิ้งวิเอรานอนจะวิ่งไปกราบแม่ทั้งคืนสาธุสาธุอันนี้ก็ว่าถึงกันที่5กันชูชกเข้าคานเข้าสื่อกันจุรพลกันที่6กันที่6นี่เขาว่าด้วยเรื่องอะไรครับกันที่6ก็คือว่าเจ้าชูชกเนี่ยจะไปทูลขอกันหาราชารีไปพบกับพรานไปพบกับพรานพรานเจตตบุตรใช่เป็นยังไงครับก็โกหกว่าเนี่ยเนี่ยมีนำเรื่องมานำสารมานำสารมาก็เลยหลอกพรานว่าให้กราบกัดพริก3ทีกราบกัดพริก3ทีถ้าเจ้าไม่ยอมกราบเนี่ยข้าจะฟ้ององค์ราชาเป็นอย่างนั้นแล้วก็สอบถามด้วยความเจ้าเร่ว่าทางไปเขาวงกตหรือว่าไปสถานที่จตุฤาษีเนี่ยไปทางไหนไปทางไหนพอเข้าย่างกันที่7เป็นยังไงเขาเรียกว่ากันมหาพลกันมหาพลตาเท่าก็เดินดุ่มดุ่มกุ้มในจิตกลัวชีวิตจะเป็นผุยผงนะครับมาพบฤาษีพบฤาษีครับแล้วทีนี้ว่าก็เลยกล่าวเท้าความหลอกฤาษีอีกเป็นยังไงว่าที่นั่นน่ะทรงยศเขาอยู่ข้าไม่ได้มาขออะไรหรอกแต่ข้าจะมาขอกราบท่านสักครั้งเงินทองข้าก็ไม่ได้มีติดตัวมาชูชกชาติฉลาดเชิงล้วงก็คือว่าเรื่องนี้อย่าห่วงเลยท่านเป็นอย่างนั้นผมจะให้ไปขอสนทนาเฉยๆกับองค์ราชาถึงเรื่องทางธรรมนะครับกันที่7กันที่7พอเข้ากันที่8เขาเรียกว่ากันกุมารกันกุมารก็คือว่ากันนี้เป็นไงครับกันที่องค์พระมัตสีพระมัตสีรับรับฝันประหลาดเชิงรามกธรรมเชิงว่าอ๋อฝันขึ้นมาตัวสูงสูงใหญ่ๆนุ่งจูงกระเบนสีแดงเป็นอย่างนั้นไปจะมาควักดวงตาดวงใจและตัดพระกรซ้ายพระกรขวาครับก็เลยไปให้องค์พระเวสสันดรทำนายทายทักให้อันนี้เป็นราชนิเกิงวันนี้ผมเป็นสามีนะได้จะเป็นเมียให้ เดี๋ยวงานหน้าผัดกันเป็นผัวเป็นเมียก็แล้วกันนะพระเวสลืมตาทวาได้ยินเสียงสั่นสามอ้อยมัดสีชะนายแปลกใจไม่น้อยส่งเสียงร้อยเรียกหาเจ้ากล้ามาเสียงส่งเสียงกระเซาทั้งที่ตัวเราเธอสิ้นคำมืดจะมาใหญ่ครามินคำสั่งเริ่มเส้นมุสาเ
จ้าพี่อยากเร็วอย่าทิ้วกดมัดสีขอโทษองค์ท่านความฝันร้ายจัดน่าอัศจรรย์ไม่น่าจะฝันอย่างนั้นเลยนะจะถามจะตอบให้อยู่ขอบประตูเจ้าอย่ามาย่างสู่อาสมจะแก้สุบินขายสิ้นระบมฟ้าดินทับถมหมดท่าได้โปรดเถิดครับเจ้าพี่บอมฉันฝันปราดอย่าเพิ่งไร่หม่อมฉันเลยนะเพคะเล่าความฝันนั้นมามัดสีเอ้ยอย่าเพิ่งร้าไม่กล้าบังอาจหม่อมฝันประอาจเรือรนเห็นคนแตกรายกับไม่ใช่คนสองตาทารนไรร้าใส่แดงนุ่งแดงมันแรงดีคว้ามิดวิ่งลีไรราจะควักมีดจวงควักดวงใจน้องร้องหวีดวายผวาไม่เร้าส่งเดชบอกพระเวสสันดรมัดสีใจร้อนเหลือลามไม่เอาแต่นอนให้เวสสันดรทำนายหากว่าน้องโวยวายก็อย่าว่าพระเวสสันดรรุมร้อนฤดีฟันของมัดสีร้ายสุดมีคนแปลกหน้ามาแย่งเอาบุตรจะมีมนุษย์แปลกหน้าถ้าบอกเรื่องไม่ดีมัดสีสดับนางคงจะรับกันไม่ได้โอรสชายยอมยิ่งใหญ่ลุยน้ำลุยไฟยอมฝ่าจำต้องตะแบงแล้วแกงบอกปัดเลาะพูดหลอกรวบรัดจงเชื่อว่าจีวันดีจะจัดจริงนะเพคะเรื่องจริงนมัดสีจ้าตำราไม่เดือเชื่อถือได้เขาบอกฝันร้ายกลายเป็นดีน้องฝันอย่างนั้นก็ท้ายอย่างนี้ไม่มีใครเคไรค่านานเนินเกินนับจงกลับไปนอนพรุ่งนี้เตรียมจอดเข้าป่าได้โปรดเถิดอย่ามัวรำไรหาผลไม้ให้เราพรุ่งนี้ให้ฉันมื้อเช้าอย่าช้าได้โปรดเถิดองค์พระเวสสันดรมันเป็นแค่เพียงความฝันความฝันให้หม่อมฉันสักต่อนความฝันของหม่อมฉันนั้นปัญญาที่สุดจะพัฒนาเรียกว่ากินมากกับฝันมากหรือว่าจิตอาวรมัดสีกาบวายด้วยใจถวินนางยังไม่สิ้นกังวลเจ้าพี่ทายตอบเสมือนรอกตอมให้ทายมองมนประมา
อย่ามัวนั่งจ้องให้ต้องอาจมไปกราบอาสมของเจ้าได้โปรดเถิดอย่ามัวนอนแช่ตื่นแต่เช้าแล้วคอนหาเปล่าเข้าป่าอย่าให้คอยสายเกลียวหิวท้องแกลวมัดสีเอ๋ยอย่ามัวหลงแนวพนาถวายบังคมองค์พระเวสสันดรหม่อมฉันมัตสีมีเรื่องทุกร้อนเพคะพรใดเลิศพรใดประเสริฐจงเป็นของเจ้าเถิดมัตสีเอ้ยหม่อมฉันนั้นฝันประหลาดและเหลือทนเขาบอกว่ากินมากกับฝันมากหรือว่าจิตอวรหรือลางสังหรณ์แต่มันไม่มีอะไรหรอกมัตสีหลวงพี่ดูแล้วทำนายให้แล้วเป็นยังไงล่ะเพคะมันไม่มีอะไรเลยแล้วมาสีเอ้ยเพคะองค์พระเวสสันดรนี่มันก็สายงานเนิ่นเกินครับปกติเจ้าจะเข้าเฝ้าเราองค์พระเวสสันดรตั้งแต่รุ่งเช้าแล้วทำไมวันนี้เจ้ามาเข้าเฝ้าเสด็จพี่สายล่ะครับหม่อมฉันนึกสงสารในความกังวลเป็นห่วงลูกไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยเพคะองค์พระเวสสันดรเอานะไปเถอะมาสีให้ลูกอยู่กับเราลูกใครใครก็รับข้าเองไม่ปล่อยให้ลูกหายไปไหนหรอกมาสีเอ้ยแต่องค์พระเวสสันดรเพคะวันนี้หม่อมฉันขออยู่กับลูกสักวันได้ไหมเพคะอยากอยู่กับลูกใช่ไหมมัตสีเอ้ยเพคะได้ในเมื่อเจ้ารักลูกห่วงลูกขอเพียงสักวันเจ้าเข้าใจว่าเจ้าเป็นแม่อย่าเพิ่งให้หม่อมฉันออกไปหาผลไม้นะตอนนี้เลยไม่เป็นไรวันนี้ข้าจะให้เจ้าหยุดอยู่อาสมสักหนึ่งวันพูดจริงนะเพคะองค์พระเวสสันดรไม่เป็นไรข้าพูดจริงหม่อมฉันจะได้อยู่กับลูกสองคนแต่มัตสีฟังหลวงพี่นะฟังข้าองค์พระเวสสันดรอยากอยู่กับลูกอยากอยู่กับครอบครัวได้ข้าพระเวสสันดรให้ได้เรื่องแค่นี้เรื่องอย่างอื่นข้าให้มาหมดแล้วทำไมเรื่องแค่นี้ข้าให้ไม่ได้ในเมื่ออยากอยู่กับลูกส่งคานหาบมาข้าจะลาสิกขาเข้าป่าเองโอ้องค์พระเวสสันดรอันนี้ก็สิ้นสุดลงไปในการของพระเวสสันดรนั้นได้ทำนายความฝันให้กับองค์พระมัตสีต่อไปคืบคานเข้าสู่กันที่8กันกุมารกันนี้ว่าโดยเรื่องอะไรครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเอาเป็นทำนองแผลเก่าเนอะเป็นทำนองเก่านะครับคือกล่อมลูกคือหลังจากที่มัตสีออกป่าแล้วทิ้งลูกรักไว้กับพระเวสสันดรครับเพลงนี้จะหาฟังยากมากครับทำนองแผลเก่านะมโหฬารเอ้ยมโหรีบัตตี้ทอมดนตรีนอนเสียทีนัดเจ้าควันที่ว่าโลกยาแก้วตาของแม่ยาแห้ง
ับเถิดนาลูกแม่นอนเถิดนาสามวายนอนเสียทีฟังแม่เหตุไว้แม่วังไว้ให้ลูกของแม่รับตานอนเถิดนอนเถิดนาขวัญที่ว่าของแม่เอ่ยวอนขอวอนถวยเทพคุ้มถอยพายขอยงอย่าได้ตอมตายไม่ให้ตอมเฝ้าท่านน้อมไม่นายรักกันสายทาราฟังฟังฟังแม่ก้มเพียโอรุกยาควันที่ว่าของแม่จบไปในกันที่8คืบคลานเข้าสู่กันมัด4กันนี้เดิมทีมันจะมีแร่เทียบเนื้อเป็นมัด4โศกแต่นี่ก็เวลาเนิ่นนานเข้ามาถึง5โมงเย็นแล้ว17นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกันที่9 10 11 12 13รวบรัดเลยเนาะอ่ะได้ครับอ่ะจัดไปครับเอาเป็นกันที่10ว่าด้วยเอาเป็นอันนี้รวบรัดให้เลยจ้ะผมอ่ะจัดไปเลยครับลงนิมนต์เลยครับมหาชาติทรงเครื่องจบเรื่องหนึ่งตอนโยมจะฟังก่อนในตอนต่อไปเมื่อนางมัดสีฟื้นลืมตาไม่เห็นลูกยากก็ทรงห่วงใยพระเวทไม่หลอกและพูดบอกความจริงว่าลูกชายหญิงของเราไม่หายพี่บอกความจริงยกพามให้น้องตามไปมาสิจงได้อนุโมทนาต่อเลยฝ่ายอินองก็ทรงแจ้งเหตุกลัวเกิดอาเพศว่าในภายหน้าจึงแปลงพระองค์ลงขอทายาเวสันตราชาก็ทรงยินยอมฝ่ายเท่าชราพาสองกุมารพันธะสถานของทูลกระหม่อมทหารก็กูระวิ่งมารูร้อมจับเจ้าทั้งคอมจับไอ้เท่าหลังหอมทรงเจ้ากงสัญชัยเท้าไทยสอบถามตามทวนทีจึงเบิกเงินนี้เอามาไทยชารีกันหานักกลับมาเป็นไทยจัดงานเรียงใหญ่อีกครั้งให้เท่าชราจัดงานเรียงใหญ่ให้เท่าชราเอาเงินมากองเอาของกินมาแจกชูช็อกแหลกนะท้องแตกดังว่าเอาเงินในคันเบิกมาให้เท่าชรามาแจกกันชูช็อกกินแหลกละท้องแตกดังว่าทั้งเงินทั้งทองละพี่น้องไม่มาองค์พระราชาเก็บเข่าครั้งนายแล้วจัดขบวนรับเวสสันดร
แล้วจัดขบวนรับเวสันดรพระองค์ทั้งสองบังอ่อนกันหาสาธุครับแล้วบอกบังอ่อนกันหาไทชารีเจ้ากุ้งสานชายเสด็จออกไปรับพระเวสสันดรทั้งหกกษัตริย์ที่พลัดพรากทอดถึงสำนักเราสวงพระองค์สะท้อนสรบสารายที่ในดงดอนทำให้เดือดร้อน